ครับผมมันคืออะไรครับถามเลยเป็นรถ AGV ค่ะที่ติดเซ็นเซอร์ไว้2อันอันแรกค่ะจะเป็นเซ็นเซอร์สำหรับนำทางค่ะสามารถอ่าน QR code ได้หรือว่าแผ่นสีก็สามารถอ่านได้ค่ะครับผมแล้วก็ด้านบนค่ะจะติดเซ็นเซอร์ที่ป้องกันการชนเพราะฉะนั้นค่ะมีวัตถุอะไรที่มาเข้าใกล้รถนะคะเขาก็จะหยุดทันทีครับผมแล้วเอาวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรเนี่ยใส่ในรถ AGV ค่ะใช้ในโรงงานก็ได้ค่ะก็คือการขนส่งค่ะไม่ใช่ภายในมีหลักๆคืออะไรวิชั่นคอนโทรลหรือไงใช้กล้องเหรอ